แ้วสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมหุ้นละพันมรกองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะสําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงประจำนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลน,นะคะซึ่งเราแจกกันเป็นประจําทุกวันเลยสาหรับฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันนะคะพิเศษหน่อยคะ่ะวันศุกร์นะคะ จะเป็นหุ้นในต่างประเทศนะคะซึ่งเราจะนำหุ้นที่อยู่ในกองทุนเปิดวัน UGG ค่ะมาให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกทายกันนะคะซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่นำมานะคะก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ใน5 mega trends ของโลกอยู่แล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยเป็นผู้ใช้บริการนะคะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างซึ่งวันนี้คำใบ้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หุ้นที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะไม่ยากเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วขนาดยากยังมี คนที่ตอบถูกเลยนะคะก็ร่วมสนุกกันเข้ามาได้ค่ะเรามาดูคำใบ้ในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะเช่นเคยมากัน3าํคำใบ้คำใบ้แรกประจำวันนี้บริษัทนี้นะคะเขาเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรายใหญ่1ใน3ของจีนค่ะหนึ่ใน3ของจีนเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยนะคะคำใบ้ที่2มาเลยและกันค่ะ โอ้โห oh, อันนี้ชัดเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเป็นใครข้อนี้นี่คุณู้ชมต้องตอบได้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาก็เลอก็คือแอปพลิเคชัน WeChat แล้วก็ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยนะคะมาข้อ3 เป็นบริษัทรายใหญ่หนึ่งในสามของจีนขนาดนี้รายได้ของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสูงมากเกินปีละ7 0 0 0แสนล้านบาทนะคุณผู้ชมรายได้ระดับนี้3คํคำใบนี้จะเป็นบริษัทอะไรนะคะใครที่ทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามากันได้นะคะใน l ล n e แอดของ m ั n นี่ h a t นะคะผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกนะคะจะได้รับไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1000บาทจากบลจวันนะคะซึ่ง1000บาทนี้ส มาต่อยอดไปได้นะคะหากเรามีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนนะ,ะสมมุติให้เงิน1000บาท1000ก็คือมีค่าเท่ากับ1,000แต่ว่าฟันกิฟต์การหรือว่าการที่เราเลือกลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยหนึ่บาทมันอาจจะมีโอกาสงอกเงยไปเป็นเงินที่มีมูลค่ามากกว่านี้ได้ในอนาคตนะคะซึ่งทางบาจวันเองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนแบบมืออาชีพมีกองทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เป็นผู้ที่สนับสนุนฟัน กิฟต์การ์ดให้เราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยในรายการของเรานั่นเองค่ะเอาล่ะคงได้เวลาที่จะมาเฉลยกันแล้วนะคะสำหรับหุ้นละพันวัลกรประจำวันนี้พอพูดถึงเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็ให้บริการ VChat หรือแม้แต่เกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะและหุ้นละพันวัลกรประจำวันนี้ได้แก่ มีโอกาสได้ดูกราบหุ้นตัวนี้นะคะแล้วก็เคยมีโอกาสพูดคุยกับอื นักลงทุนรายใหญ่ในบ้านเราซึ่งเขาก็มีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตเหมือนกันซึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มาแรงมากๆนะคะเพราะว่าออธุรกิจของเขาเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตในอนาคตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันแล้วก็จีนเองเนี่ยเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดเรียกได้ว่าแทบจะของโลกเลยนะคะ WeChat เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าที่จีนเขาไม่มี a c e b o o k นะคะเขาไม่สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เพราะฉะนั้น e c h a t เนี่ยก็เป็นช่องทาง หลักที่เราใช้ติดต่อกันคนจีนเขาใช้ติดต่อสื่อสารการนาันนะก็แสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ตอบถูกด้วยนะคะซึ่งท่านที่ตอบถูกก็อย่าลืมติดต่อกลับมาเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีมาให้ได้ร่วมสนุกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะสแกน QR Code เป็นเฟรนด์กับบลจวันได้นะคะคุณผู้ชมเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ นี่คือทั้งหมดนะคะที่วันนี้นํามาฝากคุณผู้ชมผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแคบลายนิ้วเราจะไม่ได้เจอกันอีก4วันทําการกลับมาเจอกันอีกครั้งก็คือวันพุธหน้าเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ